สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำเที่ยงวันศุกร์ที่8มีนาคม2562วันนี้อยู่กับคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์และดิฉันฟาริดาหล่อประชากรค่ะนับไปนับมาอีกเพียงแค่ประมาณ15วันเท่านั้นนะคะจะเข้าสู่การเลือกตั้งนะคะหลายๆท่านก็คงจะต้องบอกว่าเอาล่ะตัดสินใจคงต้องตัดสินใจกันแล้วแหละว่าจะเลือกพรรคไหนหรือว่าการจะเปลี่ยนใจก็คงยากเหมือนอย่างที่เราเคยคุยกันนะคะถ้ายังจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทาท่านบอกว่าจริงๆแล้วป้ายหาเสียงที่ทำมาเนี่ยเป็นการตอกย้ำเพื่อไม่ให้เปลี่ยนใจไปเลือกพรรคอื่นส่วนใหญ่แล้วคนก็มักจะตัดสินใจเลือกไปแล้วหรือว่าจะเลือกพรรคไหนแต่ที่แน่ๆพรรคที่หมดสิทธิ์ที่คนจะเลือกแล้วนะคะอาจจะต้องเหมือนกับเป็นการทำประชาสัมพันธ์ด้วยไหมว่าพรรคไทยรักษาชาติจริงๆเนี่ยไม่สามารถจะเลือกได้แล้วมันมีความห่วงใยมีข้อห่วงใยของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์หลายๆท่านนะคะที่มองว่าเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีการพิมพ์ไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีโลโก้มีชื่อพรรคไทยรักษาชาตินั้นอาจจะเป็นกรณีที่กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าต้องยอมรับว่าบางคนเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าติดตามข่าวสารก็อาจจะยังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับการปักใจว่าจะเลือกนะคะโดยเฉพาะพรรคที่เขามั่นใจว่าไทยรักษาชาติน่าจะได้เนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการร้องเรียนตามมาหลังจากการเลือกตั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อเช้าเราก็เลยโทรไปสัมภาษณ์ประเด็นนี้นะคะกับทางเลขาธิการกกต.ซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้หนักใจหรือว่าเป็นห่วงในเรื่องกรณีนี้นะคะเพราะว่าบอกว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในการเลือกตั้งในหลายๆครั้งอาจจะไม่ได้เหมือนกับกรณีนี้ซะทีเดียวแต่ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้วก็เตรียมการที่จะกรณีว่าถ้าจะมีคนร้องเรียนเนี่ยก็คือจะมีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วว่าจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าในส่วนของสิ่งที่จะทำได้หน้างานก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของการไปนับคะแนนเนี่ยท่านก็บอกว่าช่วงที่มีการขานคะแนนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นบัตรเสียถ้าเกิดว่ามีใครนะคะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเลือกกากบาทให้กับพรรคแถวรักษาชาติบัตรนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียที่กำลังพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเสียงหนึ่งเสียงนั้นมีความหมายเขาควรจะต้องได้รู้เขาควรได้รู้ว่าตอนนี้พรรคแถวรักษาชาติถูกยุบไปแล้วเขาอาจจะต้องไปเลือกพรรคอื่นหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนให้พรรคไหนก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกพรรคไหนแต่ว่าไม่ควรเป็นบัตรเสียนะข้อมูลล่าสุดที่ทางกกต.ยืนยันเมื่อเช้าที่โทรไปสัมภาษณ์ทางเลขากกต.ก็คือว่ายืนยันนะคะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบัตรเลือกตั้งก็คือพิมพ์ไม่ทันในโลกความจริงคือมันพิมพ์ไม่ทันแล้วนะคะหรือเวลาแค่10กว่าวันก็คือจะแก้ไขปัญหาด้วย1ก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์หน้าจุดเลือกตั้งนะคะ2ก็คือจะให้ถือว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเสียเวลาที่มีการขานคะแนนก็คือจะข้ามไปนะนับเป็นบัตรเสียแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงใยก็คือว่ามันจะไปกระทบกับการเลือกตั้งในภาพรวมโดยเฉพาะเขตที่เขามั่นใจว่าไทยรักษาชาติน่าจะได้เนี่ยนะคะแล้วถ้ามันกลายเป็นมีบัตรเสียเพราะว่าเป็นเลือกไทยรักษาชาติเยอะๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือว่าเลือกตั้งซ่อมอันนี้เราคิดเผื่อไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้เกิดไม่เป็นการป้องกันปัญหาแล้วกันและป้องกันการจ่ายเงินที่เป็นภาษีของประชาชนก็ต้องมานั่งเลือกกันใหม่เอาล่ะแต่ว่ากกต.เขาก็ยืนยันมาแล้วนะว่าเขาไม่ได้กังวลใจเรื่องนี้ถ้าจะมีใครร้องเรียนหรือว่าฟ้องเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะรับมือนะคะตอนนี้หลายๆฝ่ายก็คาดการณ์กันว่าถ้าหากว่าไม่เลือกพรรคไทยรักษาชาติแล้วหลายๆคนก็มองไปว่าน่าจะเป็นการไหลของคะแนนไปสู่พรรคบรรดาเครือข่ายทั้งหลายเหมือนกันนะคะก็จะดูว่าส้มไปหล่นที่พรรคไหนนะคะก็จับตามองกันอยู่ในขณะที่พรรคอื่นๆก็เดินหน้าในการหาเสียงกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของพรรคพลังประชารัฐที่บอกว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานั้นจะลงพื้นที่ไปช่วยที่ไหนอย่างไรกันบ้างก็คงจะตื่นเต้นกันไม่น้อยเหมือนกันแต่โคราชเนี่ยท่านบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปที่โคราชคนไปจับตาวันที่13มีนาคมกันต่อถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆจะต้องมีไปราชการว่าแบบนั้นแต่ว่าท่านก็ระมัดระวังตัวบอกว่าคราวนี้จะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งแต่ว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวก็แล้วกันมารู้ว่ามีคนจับจ้องมากใช่ค่ะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงเรื่องของพรรคไทยรักษาชาติเราไปดูกันหน่อยไหมคะก็แน่นอนว่ามันต้องเงียบเหงาอยู่แล้วเนาะพอหลังจากที่ถูกยุบพรรคไปเนี่ยนะคะที่ทำการพรรคไทยรักษาชาติค่อนข้างเงียบเหงาเลยทีเดียวค่ะไม่มีทั้งอดีตหัวหน้าและแกนนำนั้นเดินทางเข้ามาที่ทำการพรรคแต่อย่างใดนะคะผู้สื่อข่าวนั้นรายงานนะคะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่พรรคไทยรักษาชาตินะคะภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติเมื่อวานก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะอาคารที่ทำการพรรคก็เปิดให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้ามาทำงานตามปกติแต่ว่าไม่พบอดีตคณะกรรมการบริหารพรรคหรือว่าแกนนำคนสำคัญเดินทางเข้ามายังพรรคไทยรักษาชาติแต่อย่างใดมีเพียงแค่พลตำรวจตรีสุรสิทธิ์สังขพงศ์อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคนะคะเดินทางมาที่ทำการพรรคค่ะพลตำรวจเอกสุรสิทธิ์นะคะบอก
อย่างนี้นะคะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆค่ะคือไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยอดีตแกนนำพรรคเนี่ยจะมาประชุมหารือกันภายในหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์สอบถามไปยังอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคก็ไม่มีใครรับสายตอบคำถามผู้สื่อข่าวกันเลยนะคะบรรยากาศโดยรอบที่ทำการพรรคยังไม่มีการถอดป้ายชื่อพรรคนะคะทั้งในอาคารที่ใช้เป็นห้องแถลงข่าวและห้องพักของสื่อมวลชนส่วนป้ายชื่อพรรคที่อยู่บริเวณด้านนอกอาคารก็ยังคงอยู่เช่นเดิมค่ะในขณะที่บริเวณด้านนอกก็ยังคงมีรถหาเสียงที่ติดป้ายชื่อพรรคจอดอยู่บริเวณลานจอดรถจำนวน3คันโดยสื่อมวลชนบางส่วนนั้นเดินทางเข้ามาภายในพรรคไทยรักษาชาเพื่อเกาะติดความเคลื่อนไหวต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะขณะที่บรรดาอดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ยินยอมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะนั่นก็คือรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะอาจารย์วิษณุเครืองามที่เปิดเผยนะคะหลังจากที่พรรคไทยรักษาชาติถูกยุบบอกว่าทางสมาชิกพรรคนั้นถือว่าเป็นอิสระนะคะแล้วก็สามารถไปสมัครหรือว่าช่วยพรรคอื่นหาเสียงได้พร้อมกับแนะนำกกต.ว่าควรจะชี้แจงประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของบัตรเสียค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือว่าทสช.นะคะโดยบอกว่าสมาชิกคนอื่นนั้นตามกฎหมายเมื่อยุบพรรคแล้วก็ต้องพ้นความเป็นสมาชิกเป็นอิสระจะไปไหนก็ได้นะคะจะไปอยู่พรรคไหนก็ได้แต่จะไปสมัครรับเลือกตั้งนั้นไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนั้นๆภายใน90วันซึ่งไม่ทันแล้วก็หมายความว่าไม่มีการรับสมัครในรอบ2อย่างแน่นอนเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติจะไปช่วยพรรคอื่นหาเสียงได้หรือเปล่านะคะเรื่องนี้อาจารย์วิษณุก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขาเป็นประชาชนทั่วไปจึงสามารถไปหาเสียงช่วยพรรคอื่นได้และเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครส.ส.ลงไปสมัครในเขตที่พรรคไทยรักษาชาติเคยสมัครนั้นได้หรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้นายวิษณุก็ตอบว่าไม่ได้เพราะว่าปิดบัญชีไปแล้วต่างคนต่างสมัครทุกคนได้เบอร์ในเขตที่ตัวเองสมัครแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเขตหรือแบบบัญชีรายชื่อก็ตามโดยบอกว่าวิธีคิดง่ายๆเนี่ยนะคะหากพรรคเขาไม่ถูกยุบก็ต่างคนต่างอยู่เบอร์ใครเบอร์มันพรรคใครพรรคมันเขตไหนเขตใครก็เขตคนนั้นนะคะบัญชีรายชื่อก็อยู่อย่างนั้นซึ่งวันนี้ก็คือพรรคหายส.ส.เขตหายบัญชีรายชื่อก็หายด้วยดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องไปฮุบหรือว่าใช้ประโยชน์ในสิ่งใดนะคะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหากมีคะแนนที่ประชาชนไปกาให้กับพรรคไทยรักษาชาติในช่วงเลือกตั้งจะนับเป็นบัตรเสียใช่หรือไม่อันนี้ก็คือเป็นที่เราคุยกันไปเมื่อช่วงแรกเนี่ยนะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์วิษณุก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นบัตรเสียนะไม่มีการนับอะไรทั้งนั้นเพราะไม่มีพรรคนี้อยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่กกต.นั้นต้องแจ้งให้ทราบจะมาบอกว่าทุกคนนั้นดูโทรทัศน์เหมือนกันไม่ได้เพราะมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยเมื่อถามว่าศาลวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค10ปีถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบาหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่ขอวิจารณ์นะว่าหนักหรือเบาแต่เมื่อถามว่าสถานการณ์ทางการเมืองจากนี้จะนิ่งหรือว่าร้อนแรงขึ้นนะคะอาจารย์วิษณุก็เลี่ยงที่จะตอบก็บอกว่าไม่ทราบนะคะค่ะตอบบางเรื่องไปบางทีก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะคะใช่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะในการจะตอบใช่ค่ะทีนี้พอกรณีของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะคะถูกยุบไปปุ๊บหลายๆคนก็บอกเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยคะแนนเสียงจะไหลไปไหนอันนี้ความห่วงใยตอนแรกก่อนเรื่องว่าบัตรเสียเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนะคะคือต้องเป็นหน้าที่ของกกต.และทุกเขตด้วยเหมือนกันมีจำนวนดีไม่ดีเนี่ยพวกบรรดาผู้สมัครในเขตเดียวกันน่ะจะทำหน้าที่แทนด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเขาถูกยุบไปแล้วไม่มีสิทธิ์ให้ไปเลือกชั้นดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือว่าให้ไปเลือกพรรคนั้นพรรคนี้ดีกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็คือไปหาเสียงกันแบบนั้นเป็นการทำความเข้าใจให้กับประชาชนต้องรอดูว่าจะมีบรรดานักร้องเนี่ยไปร้องกกต.กรณีนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่ากกต.เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้กังวลเรื่องนี้แล้วก็เตรียมการในการรับมืออยู่แล้วเพราะว่ามันมีวิธีระเบียบปฏิบัติในการรับมือเรื่องนี้อยู่แล้วเช่นกันค่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องของคะแนนที่ว่าจะไหลไปพรรคอื่นไปอย่างไรนั้นหนึ่งในผู้ที่ออกมาพูดคืออาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะคะที่บอกว่าหลังจากพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปบรรดาฝ่ายผู้สนับสนุนนั้นจะหันไปลงคะแนนให้กับพรรคเครือข่ายอีกหลายพรรคนะคะแล้วก็คงจะไม่โหวตโนไปตามกระแสวิจารณ์นายไพศาลพืชมงคลกรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกว่าหลังพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบไปแล้วน่าวิเคราะห์ว่าเขตเลือกตั้งที่พรรคไทยรักษาชาติส่งผู้สมัครไว้นั้นประชาชนจะเทคะแนนเสียงให้กับพรรคใดโดยเจ้าตัว
นั้นเห็นว่าอย่างแรกก่อนเลยนะคะเชื่อว่าผู้สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติเดิมเนี่ยจะเทคะแนนเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยหรือถ้าเขตนั้นไม่มีผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก็น่าจะเทเสียงให้กับพรรคเพื่อชาติก็คือตระกูลเพื่อของเขานะคะหรือว่าพรรคอนาคตใหม่หรือว่าพรรคเสรีรวมไทยทั้งหมดก็เป็นพันธมิตรของพรรคเพื่อไทยนั่นเองค่ะความเห็นที่2นะคะตามมาก็คือบอกว่าคงไม่มีใครโหวตโนให้เสียคะแนนไปเปล่าๆเหมือนดังที่บางสำนักพยายามชักชวนให้โหวตโนซึ่งก็เป็นไปได้ยากมากนะคะประการที่3ก็คือว่าอาจมีส่วนน้อยมากที่เปลี่ยนใจไม่ออกเสียงและ4ก็คงมีน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีเลยที่จะเปลี่ยนใจไปลงคะแนนให้กับประชาธิปัตย์หรือพลังประชารัฐค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอาจมีบ้างที่ไปลงให้กับพรรคภูมิใจไทยนะคะก็เพราะหวังว่า ขออภัยค่ะเพราะว่าหวังความสำเร็จตามนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยนั่นเองนะคะค่ะ แล้วก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าหลายคนก็จับจ้องไปที่ตลาดหุ้นนะคะเมื่อวานหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลายคนใจร้ายมากเลยนะคะบอกว่าที่เห็นหุ้นขึ้นไป 7.70 จุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะไม่ให้ราคาพรรคไทยรักษาชาติน่ะเราฟังแล้วเรายังว่ายังไงคะแอบใจร้ายนิดนึงกลายเป็นเหมือนว่าเป็นไม่เป็นสัญญาณลบไม่เป็นปัจจัยลบใช่หุ้นไม่ร่วงลงแต่ว่าเพิ่มขึ้นด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่าปัจจัยทางการเมืองนั้นไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ยืนยันว่ามาตรการที่มีอยู่นั้นยังสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีไม่จำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่ค่ะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะบอกว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพราะว่าประชาชนที่จะเลือกพรรคนี้สามารถที่จะเลือกพรรคการเมืองอื่นได้แล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงนี้เพราะถือว่าเป็นมารยาทในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังบอกด้วยนะคะว่าวันที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจนั้นยังไม่ดีจึงดำเนินมาตรการต่างๆทำให้เศรษฐกิจเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแต่ว่าต้องใช้เวลานะคะเพื่อให้เศรษฐกิจไทยนั้นโตอย่างมีศักยภาพและไม่ควรตกต่ำลงอีกซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการคลังก็ดูแลประชาชนหลายมาตรการด้วยกันเพื่อให้หลุดพ้นเส้นความยากจนแล้วก็มีการประเมินการประมาณการเนี่ยนะคะว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ 70% ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยมีข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะซึ่งระบุออกมาว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นก็ได้รับการพัฒนาแล้วกว่า3ล้านรายด้วยกันส่วนผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 บาทต่อปีหรือว่าเป็นผู้พ้นจากเส้นของความยากจนก็มีถึง1ล้านรายด้วยกันนะคะเขาว่าแบบนั้นเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนก็มีความเป็นกังวลเหมือนกันนะคะกับการเตรียมการรักษาความปลอดภัยจากกรณีของการฟังคำตัดสินในคดียุบพรรคไทยรักษาชาติเราก็ตั้งข้อสังเกตกันมาอย่างเมื่อวานคุณฟาริดาก็บอกเขามีการเตรียมเจ้าหน้าที่การดูแลรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นไหมหากว่ามีคำตัดสินออกมาปรากฏหลังจากที่มีคำตัดสินออกมานั้นก็ไม่ได้เกิดเหตุความวุ่นวายใดๆนะคะเรื่องนี้ทางด้านของผู้ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าภาพรวมการรักษาความปลอดภัยที่ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะแล้วก็ย้ำว่ามีแผนสำหรับการดูแลการเลือกตั้งพร้อมอยู่แล้วนะคะพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคไปเวลา10ปีว่าภาพรวมตลอดวันนี้ทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยบริเวณศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ต้องดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยโดยเร็วที่สุดพร้อมกับยืนยันว่าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำแผนในการดูแลความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมไว้อยู่แล้วและทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนดังกล่าวยืนยันว่ายังไม่จำเป็นต้องยกระดับการดูแลความปลอดภัยส่วนกลุ่มคนที่เห็นต่างหรือว่าแสดงออกในทางที่ผิดกฎหมายหากว่าพบก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องของมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยเมื่อวานนี้นะคะก็มีความเห็นในทิศทางที่สอดคล้องกันจากรองนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งบอกว่าไม่มีสถานการณ์หรือว่าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหลังศาลรัฐธรรมนูญนั้นสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งนั้นจะมีการจัดขึ้นตามกำหนดอย่างแน่นอนค่ะ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็พูดถึงความเคลื่อนไหวภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นตัดสินยุบพรรคไทยรักษาชาติว่ายังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรแล้วก็ไม่มีความกังวลใดๆและไม่มีอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นมีปัญหาและเมื่อถามถึงกรณีป้ายโฆษณาซึ่งเป็นจอ LED เนี่ยนะคะภายในกองทัพภาคที่หนึ่งมีการนำภาพพร้อมข้อความของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยซึ่งเคยให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์เมื่อวันที่31มกราคม2556โดยมีการระบุถึงสาเหตุที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจากการปฏิวัติมาออกเนี่ยนะคะโดยบอกว่าจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือไม่เรื่องนี้พลเอกประวิตรได้ฟังคำถามแล้วก็ได้แต่ยิ้มๆนะคะแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีหรอกนะแล้วเมื่อถามต่อว่าขณะนี้มีกระแสข่าวว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเรื่องนี้พลเอกประวิตรก็ย้ำด้วยเสียงค่อนข้างหนักแน่นนะคะบอกว่าไม่มีไม่จริงหรอกยืนยันว่าสถานการณ์วันนี้ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลการเลือกตั้งยังคงมีต่อไปไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นและเมื่อถามว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนั้นเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นะคะเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่มีอะไรนะเรียบร้อยดีรวมถึงในทุกๆพื้นที่ก็มีความปลอดภัยส่วนการดูแลพื้นที่ของทหารที่นักการเมืองลงไปหาเสียงนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าทหารนั้นอดทนอยู่แล้วค่ะที่ปกตินี้ยังไงบ้างไหมคะไม่มีกังวลไหมคะว่าหลังจากนี้มันอาจจะเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นจนทำให้การเลือกตั้งแบบไม่ราบรื่นอย่างเรื่องเมื่อคืนนี้ในส่วนที่กองทัพภาคที่หนึ่งที่มีการนำภาพแล้วก็ข้อความที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิวัติว่าได้รับตำแหน่งเพราะว่ามีการรัฐประหารสมัยนั้นตรงนี้มันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหมคะไม่หรอกเรามีกระแสข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆว่าการเลือกตั้งอาจจะเกิดขึ้นการเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดขึ้นมันไม่เป็นมีแล้วจริงๆยืนยันว่าสถานการณ์นะวันนี้ไม่มีอะไรไม่น่าวิตกใช่ไหมคะไม่มีการเลือกตั้งก็ยังยืนยันว่าก็คือไม่มีปัญหาใดๆตรงนี้มีการติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของแฟนคลับหรือว่ามวลชนที่สนับสนุนไหมคะสนับสนุนในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติหรืออาจจะมีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าท่านไม่กังวลอะไรใช่ไหมคะในช่วงโค้งสุดท้ายในการเลือกตั้งโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานการณ์ดีขึ้นก็ยังดีอยู่เรียบร้อยนะครับแล้วพื้นที่อื่นก็ยังมีความปลอดภัยดีมากพื้นที่อื่นก็มีความเรียบร้อยปลอดภัยทุกหมดปลอดภัยทุกพื้นที่ท่านคะอีก2สัปดาห์ก็จะเลือกตั้งแล้วค่ะในเรื่องของเจ้าที่เราที่ลงพื้นที่ดูแลการทำงานนี่คือผมเรื่องที่ทางสำนักงานที่ลงพื้นที่อยู่เนี่ยค่ะจะไม่ปวดทำไมบางทีอาจจะมีนักการเมืองไปหาเสียงอะไรช่วงนี้นะคะการดูแลกลายเป็นประเด็นบางคนเขาอดทนอยู่แล้วสำหรับในการเลือกตั้ง62ปีนี้เนี่ยนะคะที่แน่ๆก็เป็นอันชัดเจนว่าไม่มีพรรคไทยรักษาชาตินะคะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาตินะคะถือว่าเป็นอีกบทเรียนหนึ่งของการเมืองไทยในบ้านเราเป็นพรรคที่เกิดใหม่ไม่นานแล้วก็ถูกยุบพรรคไปนะคะภายใน4เดือนนะคะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นพรรคที่อายุสั้นที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ของไทยเราการเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะไปเปิดคำพิพากษานะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อคดีของการยุบพรรคไทยรักษาชาติร่วมสนทนากับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวณิชค่ะนักวิชาการด้านกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าย้อนรอยมากนะคะสำหรับคำวินิจฉัยเมื่อวานนี้เพราะว่าหลายคนมองว่าเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นบรรทัดฐานสำคัญนะคะในเรื่องที่มีการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ถ้าจะมองย้อนกลับไปเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาตามระบอบการปกครองในบ้านเราครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่เป็นในลักษณะแบบนี้ค่ะเท่าที่พูดคุยกับหลายๆประเทศนะครับที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกในโลกเลยซ้ำไปนะครับเพราะว่าได้ถามมากับประเทศในทางยุโรปถามมากับประเทศในแถบเอเชียเราที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ไม่พบว่ามีประเทศใดที่เคยมีการดำเนินการในลักษณะนี้นะครับเมื่อครั้งนานแล้วเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสมัย24สักอย่างนึงนะครับเคยมีพระบรมวงศ์ระดับพระองค์เจ้าแต่กันนั้นเนี่ยคือเ
พระองค์ท่านได้ดำเนินการโดยพระองค์ท่านเองแล้วก็โดยเหตุที่มันเป็นเหตุของประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็นับเนื่องตั้งแต่รัชสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่8จนกระทั่งตลอดรัชสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่9เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เคยมีนะครับสิ่งเหล่านี้ปรากฏเนื่องจากว่าก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีดังที่เราได้เห็นในประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นพระราชโองการนะครับก็เป็นในลักษณะนั้นคือเป็นที่คือเป็นที่ทราบโดยทั่วกันมาเป็นเวลาช้านานนะแต่ว่าคือการเวลาผ่านไปแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพูดคุยกันหรือว่าอาจจะไม่ได้มีการบันทึกไม่ได้หยิบยกมาพูดคุยกันบ่อยนักก็จึงไม่ได้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าในบรรดาผู้ที่เข้าสู่วงการการเมืองเนี่ยมักจะทราบเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับเป็นที่พูดคุยกันอยู่พอประมาณอยู่แล้วค่ะสำหรับกรณีของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยนะคะทั้งถูกยุบพรรคด้วยแล้วกรรมการบริหารพรรคก็คือถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ทุกคนก็คาดกันว่าจะถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยนะคะอาจารย์ทางการเมืองแต่ว่าศาลท่านก็เมตตาตัดสิทธิ์เพียงแค่10ปีสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่จะบ่งบอกยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือผมคิดว่าเวลาที่เราใช้คำว่าศาลยังปราณีหรือศาลยังเมตตาเนี่ยครับต้องเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจว่าอันนี้เป็นภาษาพูดทั่วไปค่ะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ศาลท่านพูดในศาลท่านบอกว่าให้ได้สัดส่วนกับสิ่งที่กระทำลงค่ะค่ะคือถึงแม้ว่าท่านจะมีความเมตตาอยู่ในใจมีความปราณีอยู่ในจิตแต่ว่าท่านไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นในการวินิจฉัยตัดสินค่ะค่ะแต่3ท่านเนี่ยที่เป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยผมเข้าใจว่าท่านอ่านจากรัฐธรรมนูญโดยตรงมาตรา235วรรค4เนี่ยบอกว่าการถูกตัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ตัดสิทธิตลอดชีวิตค่ะทีนี้บังเอิญมาตรานั้นอยู่ภายใต้ส่วนที่ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะค่ะเพราะฉะนั้นอีก6ท่านก็คงจะมองว่าอันนั้นคงเป็นเรื่องทุจริตค่ะเพราะไปล้อกันกับคุณสมบัติภายใต้มาตรา98ถ้าเคยทุจริตเนี่ยนะครับขาดคุณสมบัติในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตค่ะค่ะนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมท่านจึงตัดแค่10ปีนะเสียงข้างมากท่านคงพิจารณาว่าเอ๊ะการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้พรรคการเมืองไม่ได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้ท่านย่อมสามารถกำหนดตามความหนักเบาตามสัดส่วนของสิ่งที่กระทำลงได้ซึ่งอันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นบรรทัดฐานเนี่ยผมคิดว่าตัวจำนวนปีเนี่ยเป็นบรรทัดฐานคงยากแต่ว่าบรรทัดฐานที่จะใช้ได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3เนี่ยนะครับวินิจฉัยแล้วว่าท่านมีอำนาจในการกำหนดในเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ตกลงคือถ้ามีลักษณะแบบนี้ต้องเรียนว่าถ้าเป็นการเสนอนะครับพระนามพระบรมวงศ์เนี่ยอันนี้เป็นบรรทัดฐานได้ว่าไม่ทำไม่ได้ค่ะนะครับแต่ในเรื่องของการกำหนดจำนวนปีว่าถ้าเสนอแบบนี้โดน10ปีเนี่ยนะครับอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงในกรณีนี้เนี่ยท่านบอกว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ซึ่งก็ยังไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ค่ะอันนี้ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ร้ายแรงเข้ามาตรา92ไหมคะน่าจะเข้ามาตรา92อยู่แล้วมาตรา92อนุ2ครับมาตรา92อนุ2เขาไม่ได้บอกว่าหนูว่าได้พรรคการเมืองบอกว่าอาจเป็นปฏิปักษ์นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคำว่าเพียงแค่ว่าอาจเป็นปฏิปักษ์นั่นก็แสดงถึงเจตนาแล้วถูกไหมคะอาจารย์ทุกคนก็คงต้องรู้คืออย่างนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยชัดเจนว่าความคือการกระทำเช่นนี้ไม่ต้องเอาเจตนาขึ้นไม่ต้องพูดกันว่าเจตนาประมาทเลินเล่อหรือไม่นะครับเมื่อเกิดการกระทำขึ้นเข้าข่ายตามกฎหมายก็ถือว่าครบถ้วนครับค่ะอาจารย์คะมีหลายคนอยากจะมองภาพต่อไปเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของคดีอาญาสำหรับพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยก็ยังมีคำถามว่าดูแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์วิเคราะห์เนี่ยน่าจะโดนด้วยไหมคะคดีอาญาเนี่ยผมยังมองไม่ออกนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสนอชื่อหรือการหาเสียงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีอะไรที่จะนำมาใช้ได้ถนัดนักนะครับแต่ว่าหลอกลวงก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้คิดจะหลอกลวงใครเขาก็คงจะเอาจริงนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ยังไม่เห็นนะว่ามีอะไรที่เป็นประเด็นทางอาญาได้ค่ะแต่ว่าถ้าถามถึงแนวทางคำวินิจฉัยเมื่อวานของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะในมุมมองของนักกฎหมายอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่ามันสะท้อนอะไรบ้างอะคะคือมันก็สะท้อน 2-3 อย่างนะครับคือมันสะท้อนอย่างนี้ครับว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบังคับแก่การใดค่ะนะครับ
มาตรา5วรรค2ของรัฐธรรมนูญก็บอกว่าให้วินิจฉัยการนั้นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการนะประเพณีเอามาจากไหนในพระราชองค์การอธิบายประเพณีไว้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อกันนั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้เป็นบทเรียนประการที่1ประการที่2ก็คือว่าการกระทําเช่นที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีการพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้ดีระบอบประชาธิปไตยของเราชื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีความระมัดระวังต้องรอบคอบต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนและต้องดำเนินการในฐานที่สามารถดำเนินการได้จริงครับอันที่3ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยแม้ว่าจะเป็นการกระทำในลักษณะที่หลายๆคนมองว่าเป็นความผิดร้ายแรงเป็นการดึงฟ้าสูงลงต่ำหรืออะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ยังวินิจฉัยอยู่ตามสัดส่วนของการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปโยกคลอนไม่ได้ไปโน้มเอียงไปในทางว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำเต็มที่อะไรเงี้ยโดยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจากคะแนน6-3ในเรื่องของการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง10 ปีเนี่ยนะครับค่ะเพราะจริงๆถ้าเกิดทั้งหมดในท่านหยิบมาตรา235วรรค4มาซึ่งเขียนได้ชัดอยู่แล้วนะว่าไม่ว่ากรณีใดเนี่ยนะครับโดยไม่ต้องไปคำนึงว่าเป็นเพียงแค่เรื่องทุจริตเนี่ยโดนตัดสิทธิตลอดชีวิตนี่แต่ละท่านยังอายุน้อยๆกันนั้นนะ30-30กว่าทั้งนั้นใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พิจารณาโดยที่ดูว่าความได้สัดส่วนของกฎหมายอยู่ที่ไหนแล้วก็ตีความรัฐธรรมนูญโดยที่ดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ชัดเจนอะไรเป็นสิ่งที่ต้องใช้ดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นครับว่าในคำวินิจฉัยเมื่อวานเนี่ยได้สะท้อนสิ่งต่างๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับค่ะอาจารย์คะมันจะมีเรื่องของแนวทางที่หลายๆคนคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนนึงเขามองว่าน่าจะโดนทั้งหมดทั้งกระบี่แต่ว่าพอคำวินิจฉัยออกมาจริงๆแล้วเนี่ยโดนแค่กรรมการบริหารพรรคเนี่ยอาจารย์มองว่าศาลท่านมีดุลยพินิจยังไงอะคะถึงได้มีคำวินิจฉัยออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะคือจริงๆพรรคกระบี่แปลว่าสมาชิกพรรคทุกคนเนี่ยนะกฎหมายมันไปไม่ถึงอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะว่ากฎหมายเมื่อยุบพรรคเสร็จเนี่ยให้ตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเท่านั้นเขาไม่ได้พูดไปถึงบรรดาคนที่เป็นสมาชิกพรรคด้วยเพราะสมาชิกพรรคเนี่ยจะไม่โดนอยู่แล้วล่ะนะครับในส่วนของพรรคอื่นๆหรือว่าบุคคลอื่นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่แน่ใจครับว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการขยายผลการดำเนินการหรือไม่ถ้าว่ามีการขยายผลอยู่ก็ไม่ทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรแต่ถ้าไม่ได้มีการขยายผลอะไรมันก็คงยุติแต่เพียงแค่เรื่องของไทยรักษาชาติค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้ก็เลยทำให้นึกถึงว่านอกเหนือจากกรรมการบริหารพรรคแล้วก็น่าจะมีคือเหมือนคือบางคนที่มองเนี่ยนะคะเขาจะมองว่ามันน่าจะมีที่ปรึกษามีใครที่ให้อะไรต่ออะไรประธานยุทธศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่โดนด้วยหรือคนที่ชี้แนะหรือว่าใครที่เสนอความคิดความเห็นหรือว่าร่วมตัดสินใจอะไรทั้งหลายสมมติว่ามียังไงคะอาจารย์ครับสมมติว่ามีคนนอกพรรคร่วมด้วย คนนอกพรรคเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้ามีคนนอกพรรคเกี่ยวก็เหมือนกับถูกคนนอกครอบนำมันก็เข้าข่ายยุบพรรคอยู่แล้วพรรคถูกยุบไปแล้วมันก็ความผิดเท่าเดิมครับคือยุบก็คือยุบอีกก็คือเท่าเดิมแต่ถ้าว่ามีพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมกระทำการเช่นนี้ด้วยเนี่ยอันนั้นในพรรคการเมืองเหล่านั้นก็อาจจะเข้าข่ายนะครับเป็นปฏิปักษ์เช่นกันแล้วเข้าข่ายอาจจะโดนนะวินิจฉัยยุบพรรคได้แต่ถ้าไม่มีการขยายผลไปถึงขนาดนั้นก็จบไปค่ะคำว่าขยายผลเนี่ยกกต.จะขยายผลเองหรือต้องมีคนร้องหรือว่าต้องมีอะไรที่จะเป็นตัวทำให้เกิดการขยายผลได้คะอาจารย์คือที่ยินตามกฎหมายกกต.เนี่ยถ้าหากว่ากกต.มีหลักฐานที่ควรเชื่อว่ามีการกระทำผิดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ก็ดำเนินการเองได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะเป็นการไม่เป็นธรรมหรือว่าอาจจะดูมีอคติกกต.ก็อาจจะต้องรอให้มีผู้ร้องเมื่อมีผู้ร้องก็ดำเนินการตามผู้ร้องได้ค่ะค่ะแต่นั่นก็ต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนว่าเข้ามาครอบงำไม่ถึงขั้นหลักฐานอย่างชัดเจนหลักฐานอันควรเชื่อได้อันควรเชื่อได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับครับค่ะค่ะก็ถือได้ว่าที่บางคนมองไปว่าอาจจะถูกดึงกันมาหรือว่าลากกันมาหรือพรรคเครือข่ายก็จะโดนด้วยเหมือนกันมันก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์คือขึ้นอยู่กับว่าจะตั้งฐานจากตรงไหนสมมติตั้งฐานจากกฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าอาจจะยากในการที่จะไปพิจารณาว่ามีใครเกี่ยวกับกรณีนี้มันต้องไปไล่ดูไงครับว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนใครพูดอะไรยังไงแบบไหนนะซึ่งอันเนี้ยในทางกฎหมายมันก็ต้องให้รัดกุมหน่อยถูกไหมครับแต่ถ้าเอาแบบตามภาษาชาวบ้านพวกเราพูดคุยกันเนี่ยนะครับบรรดาท่านที่อยู่ในพรรคไทยรักษาชาติระดับลูกหลานทั้งนั้นระดับลูกหลานจะคิดอะไรขนาดนี้เหรอก็คงไม่หรอก
ก็คงเป็นระดับพ่อแม่บ้างคิดและระดับพ่อแม่ของคนที่อยู่ในไทยรักษาชาติมีใครบ้างล่ะโดยเฉพาะระดับพ่อแม่ของท่านทั้งหลายที่เป็นกรรมการบริหารพรรคน่ะแล้วก็บรรดาท่านทั้งหลายที่อยู่ในพรรคท่านทั้งหลายที่เคยอยู่ในพรรคอื่นๆมาเนี่ยไม่เคยคุยกับบรรดาพ่อแม่ที่อยู่ในพรรคอื่นๆเลยเหรอไม่มีใครที่เป็นคนที่นำอยู่ข้างหลังถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบนี้นะครับขยายผลได้อยู่แล้วล่ะค่ะคือถ้าบอกว่ากกต.บอกว่าโอ้ยช่วงนี้กำลังยุ่งเลยเพราะเดี๋ยวต้องมีเลือกตั้งมันมีกรอบเวลาไหมคะว่าจะขยายผลได้เมื่อไหร่อะไรยังไงคะอาจารย์ก็ไม่เขาก็ดำเนินการไปได้ท่านเลือกตั้งไปแล้วหลังเลือกตั้งใครจะทำก็ทำได้นะครับค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับกกต.มีพยานหลักฐานควรเชื่อหรือไม่ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าในช่วงที่ดูเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยดูจะมีคนร้อนตัวอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแม้จะไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารพรรคด้วยก็ตามนะคะอาจารย์ค่ะผมว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไงครับว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ในพรรคไทยรักษาชาติท่านจะทำหรือแล้วก็เคยมีคนพูดคุยกันหลุดออกมาใช่ไหมครับแล้วถ้าดูการก่อกำเนิดของพรรคไทยรักษาชาติก็รู้อยู่นะครับแตกแบงค์พันเป็นแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยคือถ้าคิดไล่สายแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะมันก็คงไล่ไปได้แล้วว่าใครเป็นคนคิดอ่ะผมว่าคนครึ่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คงจะคุยกันอ่ะว่าใครเป็นคนคิดอ่ะเพียงแต่ว่าไม่พูดออกมาค่ะค่ะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอายุบพักไปแล้วก็จบกันอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์คือผมคิดว่ามันจบยากในความรู้สึกของผู้คนนะครับเพราะว่าคือว่าก็ว่ากันตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับท่านทั้งหลายที่เป็นระดับลูกหลานที่อยู่ในพรรคไทยรักษาชาติที่เป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยน่าสงสารนะครับค่ะอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติพ่อแม่ท่านเป็นคนคิดเนี่ยผมว่ามันเข้าข่ายพ่อแม่รังแกฉันได้เลยนะครับใช่ค่ะแต่ยังโชคดีนะครับเสียงข้างมาก6ต่อ3เนี่ยท่านวินิจฉัยว่าตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแค่6ได้โทษแค่10ปีเนี่ยนะค่ะถ้าไม่อย่างนั้นในตลอดชีวิตเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเท่ากับว่าอนาคตของลูกหลานท่านเนี่ยถูกทำลายในมือใครค่ะถ้าลูกหลานไม่ได้คิดเองจริงๆเนี่ยนะแต่ถ้าลูกหลานคิดเองก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะจริงแต่ว่าอันนี้ผมลองดูว่าเอาจากที่ชาวบ้านเขาคุยกันนะไม่ใช่ว่าผมคิดอย่างนี้นะแต่ที่ชาวบ้านเขาคุยกันเนี่ยมันไปขนาดนั้นน่ะค่ะค่ะค่ะโอ้ก็เลยกลายเป็นท่านเมตตานะที่คำวินิจฉัยออกมาในสัพท์แบบนี้ค่ะเลยกลายเป็นคนมองในแง่นั้นก็ได้แต่ว่ามองในแง่สัดส่วนก็ท่านก็บอกแล้วไงครับว่าสัดส่วนของการกระทำเนี่ยมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นแล้วศาลท่านก็พิจารณาแต่แค่บรรดาท่านที่เป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติถูกไหมท่านก็ไม่ได้ขยายผลอะไรไปไหนแต่นี่เราคุยกันแบบที่ชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเขาคุยกันแล้วก็เลยหยิบยกมาประเด็นอภิปรายกันใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนะคะนักวิชาการด้านกฎหมายแล้วท่านก็เป็นอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะคะคือมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้แหละเนาะเขาต้องมีคนคิดต่อไปเอาเมื่อสักครู่เดี๋ยวย้ำกันอีกทีนึงหลายท่านก็ทราบกันไปอย่างดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคดียุบพรรคไทยรักษาชาติมติเอกฉันท์คือ9ต่อ0นะคะตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคร่วมจัดตั้งพรรคใหม่10ปีก็เป็นมติเอกฉันท์ด้วย9ต่อ0นะคะส่วนค่ะส่วนเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค10ปีนั่นคือ6ต่อ3นะคะเสียงส่วนใหญ่ก็คือตัดสิทธิ์10ปีอีก3คือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะอันนี้ก็ถือว่าเรานำมารีวิวให้ได้เห็นมุมมองที่เป็นลักษณะของการย้อนรอยให้ดูว่ามันมีในบางแง่มุมที่มันน่าสนใจเพราะว่าเป็นคำวินิจฉัยต้องเรียกว่าเป็นคำวินิจฉัยประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งสำคัญเลยนะใช่ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดกันถึงบอกว่าถ้ามีการขยายผลเนี่ยคนที่จะถูกขยายไปคงหนาวๆร้อนๆคุณนะคุณถามคำถามนี้ระวังนะคะคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยว่าฉันนึกว่าฉันจะหลุดแล้วเธอมาเกี่ยวเปิดอีกนะเปิดประเด็นที่อาจารย์บอกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาคุยกันใครเป็นคนคิดใช่เป็นคนคิดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูคนที่หนาวๆร้อนๆอาจจะมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะไปที่เกาะติดเลือกตั้ง62กันค่ะบ้านเราเนี่ยนะคะไปมาบรรดานักเลือกตั้งบรรดานักการเมืองทั้งหลายชอบทำผิดกฎหมายกันจังแต่ก็มีเรื่องให้ได้ลุ้นเหมือนกันว่าจะต้องโดนคดีอะไรกันหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีผลอะไรต่อพวกเขากันบ้างต้องไปติดตามกันจากคุณนพรัตน์ปรนสุขหรือว่าพี่นกนะคะบรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ360สวัสดีพี่นกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้มาพร้อมกับโอ้โหชื่อตอนแบบไม่กล้าอ่านเลยนะเชิญคุณปริดาชื่อตอนแบบว่าหวัดเสียวมากนะคะได้เสียวอีกนะคะริ้วล้อทักษิณสอดทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนั่นไงช่วงนี้พี่นกจะมาแนวบู๊นะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่ท้าทายทุกภาคส่วนมากนะครับแล้วก็เป็นการเริ่มต้นของรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ก็มีข้อห้ามข้อจำกัดนะฮะอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากเพื่อจับผิดคนที่คิดจะเข้ามาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะหรือการที่จะเอาเปรียบหรือการใช้วิธีการทุจริต
นะฮะเข้ามาเพราะฉะนั้นเรื่องราวก็จะมีเยอะนะครับก็จะมีเยอะอย่างที่เมื่อวานก็ถูกยุบพรรคไป1พรรคก็คือพรรคไทยรักษาชาตินะฮะที่ทำอะไรที่มันผิดประเพณีผิดวัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองของประเทศไทยนะซึ่งมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนะฮะก็ศาลก็ได้ชี้ว่าการเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยฮะคือการกระทำมีพฤติกรรมอย่างไรนะฮะการเป็นปฏิปักษ์นี่ก็แค่เป็นศัตรูหรือเป็นข้าศึกนะกับระบอบนะฮะแต่ศาลได้วิเคราะห์ว่าแค่เพียงเป็นการจุดไฟกองเล็กๆขึ้นมาก็ถือว่าย่อมเล็งเห็นผลว่ามันจะทำลายระบอบและประเพณีว่าทำอันดีงามในทางการปกครองแล้วก็ถือว่าย่อมเล็งเห็นผลตรงนั้นนะฮะก็ควรที่จะมีความผิดเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องที่ก็คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เป็นที่ชื่นชมของสังคมมากนะครับเพราะว่าท่านได้เขียนกระชับแล้วก็ละเอียดอ่อนนะฮะกล้าที่จะใส่ข้อความอะไรลงไปที่ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าการกระทำผิดของไทยรักษาชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดจริงนะครับต่อกฎหมายด้วยนะก็คือรัฐธรรมนูญมาตราต่อกฎหมายพรรคการเมืองนะครับมาตรา92วงเล็บ2นะวันนี้ก็จะเป็นการบังคับตามคำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นวันแรกนะฮะก็คือกกต.สำนักงานกกต.เขาจะต้องไปยื่นต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนนะครับเพิกถอนบัญชีรายชื่อของพรรคไทยรักษาชาติทั้ง2ระบบที่ลงเลือกตั้งนะฮะก็คือบัญชีรายชื่อจำนวน108คนกับไปเลือกตั้งอีก175เขตที่ไทยรักษาชาติได้ส่งไว้ก็จะต้องมีการเพิกถอนนะฮะโดยเป็นเหตุจากมีคำพิพากษายุบพรรคนั่นเองนะครับจากนี้ก็คงจะไม่มีไทยรักษาชาติต่อไปอีกแล้วนะฮะก็จะใช้ชื่อนี้ก็ไม่ได้จะใช้ชื่อย่อสัญลักษณ์อะไรก็ไม่ได้ก็เป็นคำพิพากษาได้ห้ามไว้นะครับคนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็จะไปเกี่ยวข้องทางการเมืองเป็นผู้รับสมัครรับเลือกตั้งอีกต่อไปไม่ได้ภายในเวลา10ปีจะถูกจำกัดสิทธิ์ไว้เป็นเวลา10ปีแต่ไปช่วยหาเสียงไปเป็นพิธีกรไปเป็นอะไรรับจ้างหาเสียงกับพรรคอื่นๆก็ไม่ได้ห่วงห้ามนะกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับแต่ทีนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเสร็จจากพรรคไทยรักษาชาติที่โดนยุบไปเมื่อวานนี้จะมีพรรคอื่นอีกไหมที่ก็เป็นที่น่าเสียวไส้นะเพราะว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วที่กกต.คือพรรคพลังปวงชนไทยนะครับซึ่งคนรู้จักในนามเป็นพรรคของพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรซึ่งเป็นญาติผู้พี่ของนายทักษิณชินวัตรนะอดีตท่านชัยสิทธิ์นี่ก็เป็นทั้งผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดด้วยนะครับก็ในตำแหน่งของชัยสิทธิ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะอยู่ที่พรรคพลังปวงชนไทยเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคแต่ก่อนวันที่8นะฮะกุมภาพันธ์ที่ซึ่งเป็นวันยื่นบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยทางพรรคก็จะเสนอพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแต่เผอิญว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นก็เลยมีคำแถลงการณ์ระงับนะครับพรรคพลังปวงชนไทยเนี่ยเป็นของนายทุนคนหนึ่งซึ่งเป็นเสื้อแดงซึ่งถือว่าเป็นเสื้อแดงตัวพ่อนะฮะก็คือนายนิคมบุญวิเศษนะครับนายนิคมนี้เป็นนักธุรกิจที่ทำทั้งธุรกิจขายยานะครับจากสมุนไพรแล้วก็เป็นเจ้าของสื่อคนสำคัญก็คือทีวีในสมัยเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วซึ่งเป็นทีวีของคนเสื้อแดงก็คือ Channel 4นะครับอย่างที่เราคุ้นกันในช่วงที่ระหว่างที่มีการออกมาป่วนบ้านป่วนเมืองก็จะมีทีวี Channel 4ของนายนิคมนี้เป็นตัวที่สื่อสารความเคลื่อนไหวต่างๆของคนเสื้อแดง
โดยเฉพาะในช่วงที่ต้นปี57ที่เกิดเหตุวุ่นวายมากๆนะครับมีการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะทีวีของนายนิคมก็ทำหน้าที่บทบาทในการปลุกเร้าคนเสื้อแดงออกมาได้เป็นอย่างดีนะฮะซึ่งความสนิทชิดเชื้อกับทักษิณชินวัตรเนี่ยถือว่านิคมนี่ก็เป็นคนในคนหนึ่งเป็นคนเสื้อแดงคนหนึ่งที่เข้าถึงทักษิณได้อย่างดีนะครับก็คือในเดือนเมษายนปี57ก่อนที่จะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนายนิคมก็ไปพบทักษิณถึงฮ่องกงแล้วก็ให้คุณทักษิณเนี่ย ได้อวยพรวันสงกรานต์ให้กับคนเสื้อแดงแล้วก็มาออกอากาศผ่านทางทีวีchannel 4ของเขานะฮะแต่หลังจากที่มีการรัฐประหารไปตอน22พฤษภาคม57นะครับทีวี channel 4ก็ยุบไปนะแต่มาเปลี่ยนใหม่เป็น NBTV นะซึ่งเป็นทีวีหลากสีแล้วไม่ใช่เป็นทีวีเสื้อแดงอีกต่อไปก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสารทางการเมืองบ้างแล้วก็มีการขายของอะไรตามเรื่องของเขาไปนะฮะก็หลังจากนั้นมาก็มีการเปิดตัวตั้งพรรคพลังปวงชนไทยโดยชูพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเป็นประธานนะฮะเป็นผู้นำของพรรคซึ่งตัวเองก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าพรรคไปแล้วเรื่องที่จะเกิดการยุบพรรคพลังปวงชนไทยก็เนื่องจากว่ามีผู้สมัครของพรรค4คนเป็นคนที่สมัครอยู่ที่ภาคใต้2คนแล้วคนสมัครที่ภาคอีสาน2คนมาร้องว่าพรรคได้หลอกลวงต้มตุ๋นนะพวกตนนะครับทั้ง4ว่าขอให้ไปสมัครลงเลือกตั้งเป็นส.ส.ในนามพรรคก่อนแล้วจะให้เงิน2ล้านบาทนะหลังจากสมัครเสร็จนะก็มาร้องที่กกต.แต่หลังจากร้องไปไม่กี่วันทางนายนิคมก็มาแก้ไขว่ามติของพรรคพลังปวงชนไทยได้ครับ4คนนี้ออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคแล้วนะก็เป็นการแก้ลำกันไปอย่างทันท่วงทีซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับก็จะโดนในการเรียกข้อหาในการถูกยุบพรรคคือให้หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดให้กับคนที่ชักชวนคนจูงใจคนให้มาเป็นสมาชิกพรรคนะนี่ก็มีโทษถึงขั้นยุบพรรคนะครับนี่เป็นเรื่องของพรรคพลังปวงชนไทยนะและอีกพรรคหนึ่งที่ล่อแหลมอย่างมากอยู่เหมือนกันก็เป็นพรรคในเครือข่ายแก้วสามประการของพรรคเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปแล้วเมื่อวานก็คือพรรคเพื่อชาตินะครับเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นของนายยงยุทธ ศรีภัยรัตน์และครึ่งหนึ่งก็เป็นของคุณจตุพรพรหมพันธุ์ซึ่งมีข่าวว่าจะมีการไปร้องว่าคุณจตุพรพรหมพันธุ์กับพรรคกรรมการบริหารพรรคคัดสรรคนที่มาสมัครเป็นส.ส.เป็นผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคไม่ถูกต้องตามขั้นตอนไม่โปร่งใสนะฮะแล้วก็จะมีข้อหาหนึ่งก็คือให้บุคคลภายนอกมาบงการพรรคนะครับก็บุคคลภายนอกนี้ก็เป็นที่คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นนายจตุพรเองเพราะจตุพรไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคเพื่อชาตินะเพราะว่าถูกเพิกถอนสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องให้กกต.พิจารณานะว่าความจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วมีขั้นมีสิทธิ์ถึงขั้นยุบพรรคด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วพรรคเพื่อชาติเนี่ยก็จะเป็นพรรคที่ถูกมองกันว่าจะเป็นพรรคที่จะมารองรับคะแนนเสียงจากไทยรักษาชาติไม่รู้ว่าจะรับได้ถึงขนาดไหนนะฮะว่ามีโอกาสรับหรือไม่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าความปรากฏอย่างชัดเจนก็คงจะถูกพิจารณาให้ศาลยื่นกกต.ก็ต้องคงจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคเพื่อชาติเหมือนกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ต่อไปนะครับสองพรรคนี่คงจะต้องมีโอกาสที่จะ
ไปชี้แจงกับกกต.หรือไม่อาจจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญครับดูแล้วเท่าที่ดูบรรยากาศแล้วพี่นกมองว่าทิศทางก่อนการเลือกตั้งที่เหลืออีกแค่ไม่ถึง3สัปดาห์ดีเนี่ยมันจะออกมาเป็นมูดแอนด์โทนแบบไหนคะก็ตอนนี้คงจะราบรื่นแล้วฮะต่อไปนี้ก็เป็นการในที่จะต้องลงหาเสียงเสนอนโยบายแก่ประชาชนอย่างเข้มข้นต่อไปส่วนพรรคที่มีปัญหาอย่างที่บอกมาเมื่อกี้นะฮะก็คงจะต้องมีด้านหนึ่งที่จะต้องไปแก้ไขเรื่องปัญหาเรื่องร้องเรียนแล้วก็อาจจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้นะฮะค่ะเพราะว่าความที่ต่างๆอย่างพรรคพลังปวงชนไทยเนี่ยก็4คนที่เป็นผู้สมัครของพรรคมาร้องนะฮะพร้อมกับหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งกกต.ก็ได้รับเรื่องไว้แล้วนะส่วนเรื่องของพรรคเพื่อชาติก็ข่าวว่าจะมีคนไปร้องในวัน2วันนี้ด้วยเช่นกันนะซึ่งมีความผิดฐานยุบพรรคด้วยกันทั้ง2พรรคเลยนะครับข่าวมาไวเลยนะคะครับจิ้งจกส่งข่าวใช่ไหมคะครับค่ะแต่คราวนี้ค่ะไม่ว่าจะประชาชนก็บอกว่าอ่ะจะให้ไปเลือกก็ไปเลือกก็พร้อมไปเลือกนักการเมืองก็พร้อมไปเลือกแต่กกต.ตอนนี้กลับมากันหรือยังครับพี่นกครับกกต.ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไปยุโรปนะก็ใช้งบทั้งหมดประมาณ12ล้านใช่ไหมครับนี่แหละค่ะแต่ประธานกกต.คือคุณอิทธิพรบุญประครองก็ไปแค่สิงคโปร์ไปเสาร์อาทิตย์นะก็ถ้าประธานอยู่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากการประชุมก็คงจะทำไม่ได้ต้องรอกลับมาจากการไปดูเรื่องการลงคะแนนนอกราชอาณาจักรนะฮะถามถึงพรรคที่โดนยุบเมื่อวานนิดนึงค่ะพี่นกเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็จับจ้องไปว่าเอ๊ะส้มมันจะไปหล่นในส่วนของคะแนนที่ควรจะเป็นของไทยรักษาชาติเนี่ยมันจะไปหล่นแถวๆไหนคะครับคือผมกลับมองว่าคนที่จะชนะเขตในเขตที่ไทยรักษาชาติมีโอกาสชนะเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเบอร์2หรือคู่แข่งของเขาเองนะอย่างเช่นเอาง่ายๆก็คืออย่างจังหวัดแพร่เนี่ยของนายวรวัฒน์เอื้ออภิญญากุลเนี่ยค่ะก็จะแข่งกับแม่เลี้ยงติ๊กนะในเขต1ในเขต2นะฮะแล้วก็เขต1ก็แข่งกับคุณหมอทศพรนะฮะเสรีรัฐครับก็คนที่ได้ลำดับ2เนี่ยก็แพ้วรวัฒน์กับทศพรไม่มากนะเพราะฉะนั้นสสเขตเนี่ยก็จะต้องเป็นของประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งในเขตในรอบนี้นะส่วนคะแนนที่จะกระจายออกไปที่จะโยกที่จะเหวี่ยงจากไทยรักษาชาติ ไปให้พรรคอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ส่งอาหารสำรับกับข้าวที่จะต้องเสิร์ฟไปเป็นสำรับได้ใช่ไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเลือกคุณวรวัฒในนามที่คุณวรวัฒเป็นนักการเมืองเก่าแก่เป็นทายาทลูกพ่อเลี้ยงเมธาเพื่ออภิญญากุลมานะฮะแต่พอไม่มีคุณวรวัฒเขาก็อาจจะตัดสินใจไปอีกอย่างหนึ่งไม่ได้มีอุดมการณ์ทางการเมืองจะต้องเลือกในกลุ่มในขั้วการเมืองของเพื่อไทยในขั้วของทักษิณอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะมันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งถ้าเราคิดว่ามันมีการส่งมอบแบบ delivery คือห่อมาจากร้านแล้วเอามาส่งที่บ้านได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยผมว่าไม่ใช่นะเพราะการเมืองนี่มันเป็นเรื่องของศิลปะแล้วก็เป็นศาสตร์นะครับคือคงไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นอารมณ์ของคนด้วยไหมคะครับอารมณ์ของคนเลือกแล้วก็ปัจจัยส่วนตัวของคนเลือกอ๋อแล้วนี่คนที่จะไปหวังคะแนนสงสารก็คงไม่ได้แล้วใช่ไหมครับควรที่จะมาหาว่าเขตที่ไทยรักษาชาติจะชนะพอไม่มีไทยรักษาชาติแล้วเนี่ยใครจะชนะมากกว่าเพราะยังไงการส่งมอบเนี่ยมันคงไม่ได้ delivery แบบพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยที่จะไปถึงแบบเต็มที่อย่างนั้นการเมืองไทยไม่ใช่พิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นกมากมากนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะติดตามคุณนพรัตน์ปรุสุขได้นะคะนอกจากผ่านทางรวันธนิการแล้วนะคะชมคลิปนะคะย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะคะกดติดเลือกตั้ง62เสิร์ชหาคำนี้เลยค่ะจะมีในทุกๆตอนที่วิเคราะห์สถานการณ์มาก่อนหน้านี้นะคะเอาละหมดเวลาใช่ค่ะสำหรับในช่วงของรอบวันทันเหตุการณ์ในวันนี้สักครู่ติดตามBiz Liveนะคะมีประเด็นที่น่าสนใจส่วนข่าวติดตามได้อีกครั้งเวลา17 นาฬิกาค่ะคุณฟริดาดิฉันรัติกรและทีมข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ